สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงของประเทศสวีเดนปี2024นะคะตอนนี้ก็ย่างเข้าปลายเดือนตุลาคมแล้วนะคะบรรยากาศในชนบทนะคะก็จะเป็นลักษณะสีสันสวยงามค่ะของฤดูใบไม้ผลัดสีใบร่วงโรยตามกาลเวลานะคะก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวเหมือนกันกับคนเรานะคะบรรยากาศวันนี้สีสันสดใสค่ะถึงแม้ว่าจะมีบางเส้นทางบางถนนที่ค่อนข้างดูโล่งและว่างเปล่านะคะเพราะว่าใบไม้ก็ได้ร่วงหล่นลงตามพื้นดินนะคะฤดูหนาวของประเทศสวีเดนนะคะก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เราควรคำนึงถึงก็คือการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วก็ท้องร่วงฉับพลันนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ออกไปทำงานได้สัมผัสกับผู้คนมากมายนะคะโดยสารรถบัสหรือว่าอยู่กับกลุ่มคนจำนวนมากๆท่านต้องระมัดระวังล้างมือล้างหน้าอาบน้ำทำตัวให้สะอาดนะคะหรือว่าแม้กระทั่งพกแอลกอฮอล์เจลไว้เช็ดทำความสะอาดมือนะคะต้องระมัดระวังค่ะช่วงฤดูหนาวนี้เป็นสภาพอากาศที่เชื้อโรคค่อนข้างแพร่กระจายได้ง่ายนะคะเอาเป็นว่าขอให้ทุกท่านมีวันหยุดที่สบายนะคะเตรียมพร้อมกับสัปดาห์ต่อไปในการทำงานนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ